โอเคยี่สิบสี่เป็นพิเศษไหมอ่านใจเป็นนะยี่สิบสี่นะทีนี้มาดูที่ให้การบ้านไปมีข้อไหนบ้างที่ไม่สมเหตุสมผลมีข้อไหนบ้างที่ไม่สมเหตุสมผลข้อไหนไม่ได้บ้างอ่ะน้องชายเจริญบุระข้อ11ข้อ11 11เหตุ1 W หรือ P ส่งไปยัง T 2 T ส่งไปยัง C และ V 3 S ส่งไปยัง U 4 not C และ not U not C และ not U ผล not Wเราจะเริ่มแกะจากตัวไหนแกะจากสีง่ายที่สุดเพราะเพื่อนมองเห็นเพราะเพื่อนใส่สีตานะฮะตรงนี้ถ้าเราดึงหลอกออกมาปุ๊บจะกลายเป็น C หรือ U C หรือ U ใช่หรือไม่เมื่อ C หรือ U ประโยคทุกประโยคของเหตุที่คุยแล้วว่าต้องเป็น True Value เสมอเมื่อตรงนี้เป็น True Valueตรงข้างในเข้าไปทันที C V U ต้องเป็น F ก็รู้ทันทีใช่ไหมครับความจริงเป็น F ทันทีเป็น False ทันทีเป็นเท็จทันทีเมื่อเป็นเท็จทันทีตัวเชื่อมหรือเป็นเท็จเมื่อไร C เท่ากับ U เท่ากับ F ทันทีใช่ไหมเรารู้ละปุ๊บเราขึ้นไปเลยรู้อยู่แล้ววันนี้ต้อง F วันนี้ต้อง F วันนี้ต้อง F U เป็น F รู้แล้วแต่ประโยคทั้งหมดต้องเป็นเสมอเป็น true value อีกเมื่อฝั่งนี้เป็น f ฝั่ง s ต้องเป็นอะไรฝั่ง s ต้องเป็น f ด้วย f แล้ว f จึงจะจริงใช่ไหมครับเราได้ f แล้วเราได้ f ปุ๊บได้ f ขึ้นเลยครับบรรทัดที่สอง c รู้ f หรือ f ต้องเป็น f อีกแต่ประโยคทั้งหมดต้องเป็น true อีกเพราะนั้นตรงนี้ F หรือ F ได้ F บอกนี้ต้องเป็น F ไป F จึงจะจริงเพราะนั้น T เป็น F ได้ T เป็น F เมื่อได้ T เป็น F W อ้าวเวรกรรมแล้วทีนี้เวรกรรมแล้วเวรกรรมเวรกรรมนาลายนาลายมันจะเป็นอะไรเสียไม่ได้เพราะตัวนี้มันต้องเป็น true เพราะทั้งก้อนนี้ต้องเป็นอะไรด้วย f เพราะนั้น w หรือ p ต้องเป็น f ต้องเป็น f เพราะฉะนั้น w เท่ากับ p เท่ากับ f อย่างเดียวเป็น f false อย่างเดียว f false not f false ใช่ไหมบอกเนี่ยมันก็ต้องเป็น true สมไหมสมเหตุสมผลแกะเหตุลงมาแทนผมข้อไหนเองมาจัดให้เสื้อเหลืองข้อ9เดินดูข้อ9ด้วยกันนะครับเดินขอข้อ9มาข้อ9เอส1อาไปเอสเอส2นอททีไปอาเอส3 P ไปยังหนอดทีเอส4 S ไปยังหนอดคิวผล P แล้วหนอดคิวเอทุกเหตุปวดบาดเลยมันก็มีตัวช่วยเยอะอยู่นะตัวช่วยเราก็รอตัวช่วยไหนมาช่วยสมมูลไงไอ้ที่เราต้องเรียนตรงนี้มามันมองไม่ออกอ่ะต้องรอตัวนี้มาแปลรูปช่วยไหมถ้าเราตัวนี้แปลรูปช่วยน้องลองเปลี่ยนตัวที่สมมูลไหมประโยคนี้น็อตตัวหน้ากลายเป็นน็อต S
ถูกไหม not L หรือ not Q not L not Q อะไรอีกดึง not ออกมาอีกอ้าวกลายเป็น S และ Q เรียงกันยังแปลความหมายไม่ได้ขึ้นไปแล้วทำไมเพียวท่านี้ not ตัวหน้าก็เป็น T หรือ S หรือ T หรือ R ตัวทีน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังเอ้าเวรกรรมเนี่ยแกะไม่ได้ยังหาที่แกะไม่ได้เขากล้าไปหาที่แกะเจอไปหาที่แกะเจออทีนี้ถ้ากรณีที่เรามองแล้วเราแกะไม่ออกสมมุตินะทีนี้มาดูรันเลยหน้ามาเพิ่มเทคนิคการทางพิเศษให้เมื่อเรามองแล้วมันก็แกะระบาดมากกว่าจะได้มันมีวิชาเรียกว่าวิชาสมมุติข้อความตรงกันข้ามคือประโยคเนี้ยโดยปกติแล้วมันจะสมหรือไม่สมก็ช่างเราบังคับให้มันตรงกันข้ามเราอยากให้มันสมเราก็บังคับให้มันไม่สมมันจะไม่สมเมื่อไหร่มันจะไม่สมเมื่อไหร่มันจะไม่สมเมื่อประโยคข้างล่างเป็น F ใช่ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงกันข้ามนะครับเขาเรียกว่าการพิสูจน์ข้อความแบบตรงกันข้ามเราอยากให้มันเป็นจริงแล้วสมมติว่ามันไม่จริงสมมติเราอยากพิสูจน์ว่าไต่เป็นคนดีไหมเราบอกว่าไต่เป็นคนชั่วไอ้ไต่นี่ชั่วมันก็พิสูจน์ตรงกันข้ามว่ามันเป็นจริงมันก็จะจริงแต่ถ้าบอกว่าชั่วมันทำตามเราคิดเลยนั่นแหละครับตามทฤษฎีเลยพิสูจน์ข้อตรงข้ามขอโทษนะใช่มันเป็นเอ็มโอเคยกเอ็มเลยไปเพราะฉะนั้นเราสมมติตรงนี้ผลเป็นเอฟสมมติการสมมตินะในหน้าหลักเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ต้องดูด้วยเมื่อเราสมมติให้ตรงนี้เป็น F มันจะ F เมื่อไหร่ถ้าแล้วมันจะเป็น F เมื่อไหร่เมื่อ T เป็นจริง Q ต้องเป็นอะไรจริงด้วย P เป็นจริงอันนี้เป็นจริงหรอจริงเป็น F เป็น F เมื่อตรงนี้เป็น F จริงแล้ว F ได้F เราได้เมื่อได้ตัวแปรตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นแล้วครับทีนี้เช็คข้อมูลเลยอันไหนเรารู้แล้วอย่าไปแกะเพิ่มอีกนะมีข้อแม้อย่างเดียวเรารู้ว่า P มันเป็นจริงจากที่เราสมมติขึ้นตรงนี้ P เป็นจริง Q เป็นจริง P เป็นจริง Q เป็นจริงเราไม่อยากไปสมมติอีกเราก็แถมค่าเลย P เป็นจริงแต่ประโยคนี้ต้องอะไรต้องข้อตกลงเร็วต้องเป็นจริงเดา T ได้ไหมทีนี้จริงแล้วจริงจริงจะจริงแสดงว่าทีเป็น F ทีเป็น F ตรงนี้ก็กลายเป็นจริงตรงนี้ต้องจริงตามอีกจริงแล้วจริงจริงจะจริงก็ต้องเป็นจริงอีกโอเคเป็นจริงอีกขึ้นไปเป็นจริง F นะต้องจริงอะตรงนี้ต้องจริง F นะF ต้องเป็นจริง F ตรงนี้เป็นจริง Q ตรงนี้เป็นจริงตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมเด็กจริงไหม F จะเป็นเด็กขัดแย้งไหมเราสัญญาว่าเหตุทุกเหตุต้องเป็นเสมอเป็นจริงเมื่อมันขัดแย้งกับที่เราสมมติฐานไว้ข้อความนี้สมหรือไม่สมสมหรือไม่สมพักไถ่พักตัวอย่างของเกมสมไม่สมหลักการพิสูจน์ข้อความแบบขัดแย้งเมื่อกี้พี่บอกว่าไงเราบังคับให้มันไม่สมอันนี้มันขัดแย้งไหมเราตกลงว่าทั้งหมดเหตุต้องเป็นอ
เหตุผู้เขียนสัญญาไว้เสมอต้องเป็นจริงหมดหรือเปล่าตรงนี้มันออกมาขัดแย้งที่เราสมมติฐานได้ไหมขัดแย้งไหมขัดแย้งสมหรือไม่สมสมสิเพราะเราบังคับข้อหมดไว้ทำไมอย่างตอนนี้ไม่สมใช่ไหมแล้วสมมติฐานตรงนี้จริงเห็นต้องเป็นเสมอเป็นจริงหมดแต่ออกมาขัดแย้งออกมาเป็นเอฟหนึ่งพจน์ไม่เป็นเอฟหนึ่งพจน์ทั้งหมดก็ขัดแย้งกับเราที่เราสมมติไว้พอเราสมมติมันเป็นไม่สมเหตุสมผลแต่มันขัดแย้งก็คือมันออกมาเป็นสมเหตุสมผลจำไว้สมองเรียนแล้วจำดีๆสมเหตุสมผลการพิสูจน์ข้อความขัดแย้งลองดูอีกทีที่วิธีการพิสูจน์ข้อความแบบขัดแย้งข้อไหนอีกจะใช้วิธีการพิสูจน์ข้อความเป็นขัดแย้งว่ามาสิสายเจริญบุระข้อไหนอีกเลือกมาสังเกตนะการพิสูจน์ข้อความขัดแย้งนะเราจะอ่านจากผลย้อนขึ้นไปนะครับเราจะอ่านผลบีบผลและอ่านค่าย้อนขึ้นไปแต่ถ้าพิสูจน์ทางตรงคือบล็อก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 แถมตึ้งเข้าไปเลยถ้าออกมาเป็นจริงก็สมออกมาไม่จริงก็ไม่สมแต่ถ้าพิสูจน์ความขัดแย้งไล่จากล่างขึ้นบนบังคับแพงล่างผลมันเป็น F แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆมีข้อนี้ไม่สมเหตุนะหน้านี้ไม่สมเหตุสมผลอยู่ข้อเดียวคือข้อ5นอกนั้นทุกอันทุกประโยคเป็นประโยคที่สมเหตุสมผลทุกประโยคเปิดประตูหน้า4เอ้ยหน้าต่อมาพี่ใช้ตัวนี้เล่นข้อ1เหตุ1 P หรือ Q 2 not Q ผลเป็น P เราเล่นทางตรงได้เราเล่นทางตรงไม่เข้าใจไม่ชัดเจนขัดแย้งซ้อมลงไปทันทีโอเคนะบีบพี่บีบให้ผลเป็น F ผลเป็น F บังคับผลเป็น F รู้ผลแล้วนะครับรู้ผลแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นเหตุตรงนี้ต้องจริงก็อ่านได้มาอ่านเหตุถ้าเราสมจริงก็ไปเลยเป็นจริงจริง Q เท่าไหร่ Q ก็ต้องเป็น F เมื่อเรารู้ตัวแปรในประโยคครบมันมีตัวแปรแค่ P Q ใช่ไหมรู้ครบรับค่าครบแล้วเราพี่จะมาแกะต่อนะครบแล้วก็หยุดแล้วก็อ่านข้ามออกมา P เป็น F Q เป็น F F หรือ F ออกมาเป็น F อันนี้ขัดแย้งไหมขัดแย้งอย่างนี้สมไม่สมสมอันนี้คือสมเหตุสมผลเพราะเราได้จากล่างข้อมูลบีบให้มันไม่สมอันนี้ F อันนี้จริงแต่ตอนนี้มันขัดแย้งก็คือสมเหตุสมผลแต่ถ้าเราลองทำอีกแบบเดิมที่เราไล่จากบนลงล่างสิไล่จากบนลงล่างถ้าเราได้ผลว่าพี่ไม่ได้มาครับที่ผลนะเรารู้ตรงนี้ว่าจริงได้หรือต้องจริงจริงคิวเราต้องเป็นอะไรคิวเราต้องเป็นเอฟคิวเป็นเอฟใส่เอฟมาไปแบบนี้ต้องจริงใช่ไหมทีนี้ข้อมูลเดิมครับตัวนี้ต้องจริงเมื่อตัวนี้จริงพี่เป็นอะไรครับพี่เป็นอะไรพี่เป็นจริงถูกไหมเมื่อเป็นจริงใส่เข้ามาในผลจริงจริงจริงเป็นสองหนึ่งหรือเปล่าโอเคเพราะเรารู้สองหลักการแล้วหลักการพิสูจน์ข้อความตรงข้ามบางจังหวะก็ใช้มันเร็วขึ้นบางจังหวะก็ใช้มันง่ายขึ้นแต่บางจังหวะก็มืดแปดด้านการไล่จากบนลงล่างก็เหมือนกันถ้าโจทย์มันกระจายอยู่มันมองไม่ออกว่าจะสมมติตัวไหนดีแกะตัวไหนดีเราก็ต้องสมมติตรงข้ามเล่นเข้าไปมันจะเป็นองค์ประกอบช่วยซึ่งกันและกันนะคุณเป็นไงครับคุณเบนคุณเป็นหนาวไม่ได้คุณกิจการเพื่อผมนะคุณบางกล้องครับเลือกเพื่อหมดต่อไปข้อ2เหตุ1 P แล้ว Q เหตุ2 Q แล้ว R ผลเห็นไหม P แล้ว R ทีนี้
เราลองวิเคราะห์ที่เราจะไล่จากบนลงล่างยากมากตอนนี้ใช่ป่ะถ่าแล้วถ่าแล้วถ่าแล้วเรื่อยๆอ่ะมันจะได้เพราะฉะนั้นก็ยิงจากล่างเลยบีบล่างเป็น Fเพราะ Fมันจะเป็นอะไรที่บอกง่ายเพราะถ่าแล้วใช่ไหมถ้าแล้วเป็น F P ก็เป็นอะไร P เป็นจริง R เป็น F รู้ยังรู้แล้วนะจริง F จริง F พอเรารู้ค่าเราก็ค่อยแกะไปอ่าน R รู้แล้วเป็น F R เป็น F อ่ะแบบนี้ต้องจริงนะ R เป็น F Q มันจะเป็นอะไรเสียไม่ได้เมื่อตรงนี้ต้องจริงเราต้องค่า R R วางเป็น F บัก Q ไปแล้วครับ Q ต้อง F เมื่อ Q F P Q รู้หมดแล้วเลิกแกะข้างบนนะแทนค่าต้องไปอ่านนะครับจริงแล้ว F จริงแล้ว F เป็น F ขัดแย้งกับข้อสมมติฐานแรกไหมขัดแย้งเมื่อขัดแย้งสมไม่สมสมเหตุสมผลเขาเรียกว่า valid นะครับ valid นะ valid V A L I D valid ไม่สม invalid invalid สมเหตุสมผลข้อ3ข้อ3ข้อ3 F not R แล้ว not P 2 not Q 3 R แล้ว S 4 P หรือ Q ผลS ผล S